ชื่อของโรเบโต้เดเซบีก่อนหน้านี้ก็ต้องยอมรับเลยครับว่าเป็นกุนซือที่เนื้อขอมากๆถูกจับไปเชื่อมโยงกับสโมสรใหญ่ๆในยุโรปมากมายทีมไหนมีกระแสจะแยกทางกับโค้ชยังไงชื่อของนักเตะชาวอิตาลีคนนี้ต้องไปพัวพันต่อแน่นอนแต่ทว่ากับปัจจุบันสถานการณ์ดูจะต่างไปจากเดิมครับแม้ว่าตอนนี้เขาจะกลายเป็นกุนซือว่างงานหลังประกาศแยกทางกับไบรตันแบบช็อกแฟนบอลไปตามกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเองยืนยันหนักแน่ว่าต้องการอยู่กับไบรตันต่อไปเพราะอะไรเดเซบียังไม่ถูกรับเรื่องในการดึงตัวไปคุมทีมตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ซัมเมอร์นี้เขาเองจะเคว้งคว้างหรือเปล่าไปวิเคราะห์หาสาเหตุกันในคลิปนี้ครับช้างข้อบ่อนข้อเดียวกันช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนก็อย่างที่กล่าวไปข้างต้นครับว่าเดเซบีเป็นโค้ชหนุ่มที่ไฟแรงมีข่าวเชื่อมโยงกับหลายทีมทั้งในอังกฤษรวมไปถึงอิตาลีกับเยอรมันแต่ทว่าท้ายที่สุดพวกเหล่าทีมที่เคยมีกระแสนะครับก็เริ่มได้โค้ชเป็นของตัวเองกันแล้วโฟกัสแค่ในพรีเมียร์ลีกกันก่อนตั้งแต่ยังไม่ปิดซีซั่นหนึ่งในทีมที่มีข่าวลือด้วยนั่นคือลิเวอร์พูลแต่ทว่ามันไม่มีน้ำหนักมากพอและท่าทีของทัพหงแดงค่อนข้างชัดเจนคือตัวเล่นแรกนั่นคือชาบีอลองโซแต่พอไม่ได้ตัวเลือกถัดมาก็คืออาร์เนอร์สล็อตทันที่ก่อนจะปิดดีลเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วส่วนกับเชลซีครับก็เป็นหนึ่งในทีมที่มีข่าวกันมาตลอดไม่ว่าผลงานของพี่พอจะดีหรือร้ายจนกระทั่งถึงวันแยกทางชื่อของเดซาบีก็ยังเข้ามาในโผเป็นตัวเต็งเบอร์2เบอร์3ให้แฟนบอลได้ลุ้นทว่าตอนนี้พวกเขากำลังจะไปลงตัวกับเอนโซมาเรสการอแค่เพียงการเปิดตัวกันเท่านั้นโดยหนึ่งในเหตุผลที่ไม่ลงเอยกับเชลซีจากการเปิดเผยนะครับนั่นคือเดซาบีต้องการเป็นผู้จัดการที่ไม่ใช่เพียงแค่เฮดโค้ชที่คุมทีมซอฟและก็มานั่งวางแทคติกเพียงเท่านั้นครับแต่พี่แกอยากมีส่วนในการซื้อขายนักเตะภายในสโมสรด้วยหรือกับแมนยูที่ตอนนี้ครับฐานะกุนซือของทีมอย่างเอริกเทนฮากยังคงคุมเครือว่าจะไปกันต่อหรือพอแค่นี้แม้จะมีข่าวว่าเดเซบีเป็นหนึ่งในโค้ชที่เหล่าทีมบอร์ดบริหารเล็งเอาไว้อยู่มีการพูดคุยเบื้องต้นกันแล้วแต่ถ้าดูจากทิศทางข่าวในช่วงที่ผ่านมาบวกกับรับพนันแบบถูกกฎหมายไม่ได้มองว่านายใหญ่ชาวอิตาลีเป็นตัวเต็ง4คนแรกเสียด้วยซ้ำเพราะว่ากระแสส่วนใหญ่ตอนนี้นะครับพุ่งตรงไปที่พี่พอตโทมัสแฟรงค์โทมัสทูเคิลและแกเรตเซาเกตมากกว่าข้ามาที่ลีกอื่นๆกันบ้างครับเริ่มกันที่บาเยิร์นตอนแรกตามกระแสข่าวบอกว่านี่เป็นกุนซือที่แม็กเออร์เบิลผู้อำนวยการกีฬาของทัพเสือใต้ชื่นชอบเป็นอย่างมากจนถึงช่วงหนึ่งครับขึ้นไปเป็นเต็งเบอร์ต้นในการกระโดดไปรับงานที่เยอรมันแต่ทว่าหลังจากนั้นไม่นานกระแสข่าวเริ่มจางลงตัวละครใหม่อย่างแวงซองกอบานีก็มาแรงแบบสุดๆเรียกได้ว่าปาดทางโค้งบวกกับการที่ข่าวคายรูมินิเกสมาชิกบอร์ดบริหารของบาเยิร์นนะครับออกมาบอกว่าหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทีมเรียกโค้ชชาวเบลเยียมผู้นี้ก็เป็นเพราะว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าหนุนหลังฝีมือนั่นเองซึ่งนี่แหละครับที่มาของกอบานีที่เปิดตัวเป็นนายใหญ่ของคุณใหม่ของบาเยิร์นเป็นที่เรียบร้อยปิดท้ายอีกทีมนะครับเอซีมิลานถูกเชื่อมโยงเข้าหากันเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาเพราะว่าทีมจะแยกทางกับสเตฟานโนปิโอลีและกำลังมองหากุนซือคนใหม่เข้ามาแทนที่ซึ่งในลิสต์ของทัพปีศาจแดงดำนะครับมีชื่อของเดซาบีรวมอยู่ด้วยแต่ไม่ได้มีความคืบหน้ามากนักก่อนที่บทสรุปตอนนี้มิลานกำลังจะได้เปาโลฟอนเซกาเข้ามากุมบังเหียนในซีซั่นหน้าแทนเท่ากับว่า5ทีมที่เดซาบีตกเป็นข่าวมี2ทีมได้กุนซือใหม่จะเป็นทางการไปแล้วอีก2ก็ดีลสำเร็จลุล่วงรอเพียงเปิดตัวตอนนี้ก็เหลือเพียง1ทีมอย่างแมนยูที่ยังคาราคาซังไม่รู้จะออกมุมไหนดีแต่เดซาบีก็กลายเป็นตัวเต็งที่เริ่มถอยห่างไปมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งหากย้อนเวลากลับไปช่วงที่เดซาบีประกาศลาออกจากตำแหน่งกุนซือไบรตันนะครับเชื่อว่าหลายคนตอนนั้นคิดไปว่าเจ้าตัวต้องกลับไปรับงานคุมทีมที่ใหญ่กว่าตามข่าวที่ปรากฏตามหน้าสื่อแต่ทว่าหลังจากนั้นครับเหมือนว่าเดซาบีเองจะเลือกเวลาผิดไปนิดหนึ่งในการกระโดดออกจากทัพไบรตันจนตอนนี้ไม่น่าเชื่อว่าโอกาสที่เขาจะว่างงานในซัมเมอร์นี้ก็ค่อนข้างสูงมากแน่นอนสถานการณ์ในตอนนี้ค่อนข้างจะยากลำบากในการหาต้นสังกัดใหม่เพราะเหล่าทีมที่กล่าวมาข้างต้นเริ่มได้กุนซือไปครอบครองกันหมดแล้วและถ้ามองมาหาทีมที่กำลังหาโค้ชมาอยู่ตอนนี้และเป็นเหล่าบิ๊กทีมชื่อของเดเซบีก็เหมือนตกจากลิสต์เป็นที่เรียบร้อยหรือถ้ามองหาสโมสรที่เกรดอาจลดลงมาหน่อยขนาดกลางๆก็ไม่ได้เชื่อมโยงหาเขาเลยสักนิดเลสเตอร์ซิตี้กระแสล่าสุดมุ่งไปที่รุดฟานนิตรอยแรงพอสมควรหรือจะเป็นสตีฟคูเปอร์กับคาร์ลอสโกเบนแถมเดเซบีไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่เหล่าร้านรับพนันแบบถูกกฎหมายมองว่าจะได้งานนี้หรือถ้านอกอังกฤษไม่มีทีมไหนเลยครับที่กำลังเคลื่อนไหวหากุนซือใหม่ซึ่งจากข่าวก่อนหน้านี้ที่มีกระแสว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าจะโบกมือลาเรือใบสีฟ้าในช่วงซัมเมอร์ปี2025ดังนั้นชื่อของเดซาบี้ย่อมตกเป็นตัวเต็งลำดับต้นๆเพราะวันนี้เป็นกุนซือที่เป๊ปเคยออกปากชื่นชมและตัวโค้ชชาวอิตาลีก็ชอบสไตล์ฟุตบอลของนายใหญ่รายนี้อยู่แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ครับโอกาสที่เดซาบี้จะเข้ามารับไม้ต่อจากเป๊ปก็ค่อนข้างมีสูงแต่ทว่าทางฝั่งบอร์ดบริหารของเรือใบสีฟ้าคงไม่ยอมปล่อยกุนซือที่พาทีมประสบความสำเร็จออกไปจากสโมสรแบบง่ายๆแน่ๆเพราะว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบชิงไปในหลายทางและตัวของเดซาบี้ว่ากันตามตรงครับโปรไฟล์ยังไม่ได้เลิศหรูอะไรเพราะว่าเขายังไม่ได้ประสบความสำเร็จกับแชมป์เมเจอร์ระดับกุนซือมาเลยสักถ้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้คงต้องต
ามกันต่อไปทั้งเป๊ปจะอยู่ต่อหรือเปล่าหรือถ้าไปจริงๆเดชแบี้จะเป็นตัวแทนที่ใช่สำหรับพวกเขาหรือไม่แต่ที่แน่ๆแหละครับถ้าเดชแบี้จะมาเสียบแทนเป๊ปก็ต้องรออย่างน้อยๆ1ปีเต็มๆในวงเล็บที่ว่าเป็นขั้นต่ำเพราะว่าอนาคตนะครับอาจจะเกิดอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็เป็นได้เป๊ปอาจจะอยู่ต่ออีกสัก 2-3 ปีก็เป็นได้นะครับใครจะไปรู้ช้างข้อบ่อนข้อเดียวกันช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน